รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป.4ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับครูบินกิจในรายวิชาสังคมกันอีกเช่นเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้เจอกันแบบไลฟ์สดนะคะในคาบ SL นะคะอินชาอัลเลาะห์เรามาเจอกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4สัปดาห์ด้วยกันนะคะก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคนะคะมีอยู่4สัปดาห์ด้วยกันใช่ไหมคะ2สัปดาห์แรกนะคะจะเป็นการเสริมในส่วนของวิชาวิถีนะคะแล้วก็2สัปดาห์หลังจะเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการสอบปลายภาคนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะเราลองมาทวนกันดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วนะคะในรายวิชาสังคมที่เราได้เรียนผ่านกันไปนะคะเรื่องที่1เด็กๆยังจำได้ไหมคะเรื่องที่1พระพุทธ2พระธรรม3การปกครองระบอบประชาธิปไตย4พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย5เศรษฐศาสตร์น่ารู้และ6เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะมาบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตในรูปแบบอิสลามนะคะฉะนั้นคาบในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือการดำเนินชีวิตตามรูปแบบอิสลามนั่นเองค่ะเรามาดูกันซิว่าสิทธิที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างและก็มีกี่ประการค่ะสิทธิที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันมี6ประการด้วยกันนะคะ 1. เมื่อพบกันต้องให้สลามซึ่งกันและกัน 2. เมื่อถูกเชิญให้ตอบรับคำเชิญ 3. เมื่อถูกขอร้องให้ตักเตือนต้องตักเตือน 4. เมื่อมุสลิมคนหนึ่งจามแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราจะต้องตอบรับว่ายะทามูกัลลอหรือว่ายะทามูกิลละนะคะข้อที่5เมื่อมุสลิมป่วยจำเป็นต้องไปเยี่ยมเยียน6เมื่อมุสลิมเสียชีวิตให้เราไปส่งนะคะเรามาดูคำอธิบายของแต่ละข้อพร้อมๆกันค่ะข้อที่1เมื่อพบกันให้กล่าวสลามนะคะการกล่าวสลามคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะซึ่งสลามจะเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมที่โดดเด่นมากนะคะเพื่อให้เกิดความรักความคมเคียวซึ่งกันและกันการให้สลามก็คือการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะคะมีความหมายว่าขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านนะคะแล้วก็คนที่ได้ยินต้องกล่าวตอบรับว่าอะลัยกุมุสสลามนะคะขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านเช่นกันนะคะ2เมื่อถูกเชิญให้ตอบรับคำเชิญนะคะการที่เพื่อนมุสลิมคนหนึ่งมาเชิญให้ไปร่วมงานนั่นเป็นเพราะว่าเขาให้เกียรติและให้ความสำคัญกับเรานะคะดังนั้นสมควรที่เราจะต้องตอบรับและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะโดยการตอบรับนั้นเราต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์นะคะเราต้องตอบว่าอินชาอัลลอฮ์มีความหมายว่าหากอัลลอฮ์ประสงค์นะคะหากอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราไปร่วมงานนะคะเราก็จะไปร่วมงานตามคำเชิญนั้นค่ะ3เมื่อถูกขอร้องให้ตักเตือนเราต้องตักเตือนนะคะเมื่อมุสลิมขอร้องให้เราตักเตือนจำเป็นที่เราจะต้องตักเตือนด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็ใช้คำพูดที่อ่อนโยนเมื่อมุสลิมคนหนึ่งจามแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะคะถ้าหากเราได้ยินนะคะหากเป็นผู้ชายเราจะต้องตอบกลับว่ายะฮามูกัลลอฮ์นะคะซึ่งหมายความว่าขออัลลอฮ์ทรงเมต
ตาท่านด้วยเถิดนะคะถ้าหากเป็นผู้หญิงเราต้องตอบกลับว่ายะทามูกินละนะคะมีความหมายว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาเธอด้วยเถิดนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เมื่อมุสลิมป่วยให้ไปเยี่ยมเยียนเมื่อเราทราบข่าวว่ามีมุสลิมคนหนึ่งไม่สบายนะคะโดยเฉพาะเครือญาติสนิทมิตรสหายของเรานะคะจำเป็นที่เราจะต้องไปเยี่ยมเยียนนะคะถามถึงอาการให้กำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้หายป่วยเร็วๆนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือเมื่อมุสลิมเสียชีวิตให้ไปส่งนะคะผู้ใดก็ตามที่ติดตามส่งมายัดจนกระทั่งเขาได้ละหมาดให้แก่ศพนั้นเขาจะได้รับผลบุญเสมือนกับภูเขาใหญ่สองลูกนะคะรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมดังนั้นนะคะเราสมควรที่จะต้องรักษาสิทธิ์ทั้ง6ข้อดังกล่าวนะคะที่ครูได้บอกไปข้างต้นมีอะไรบ้างแล้วคะมี1นะคะเมื่อพบกันต้องให้สลาม2เมื่อถูกเชิญให้ตอบรับคำเชิญ3เมื่อถูกขอร้องให้ตักเตือนต้องตักเตือน4เมื่อมุสลิมคนหนึ่งจามแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราจะต้องตอบกลับเขาว่ายะทะมูกันเลาะห์หรือว่ายะทะมูกินละนะคะข้อที่5เมื่อมุสลิมป่วยจำเป็นจะต้องไปเยี่ยมเยียนนะคะ6เมื่อมุสลิมเสียชีวิตนะคะให้ไปส่งนะคะคุณครูก็หวังว่าทั้ง6ข้อที่ครูได้สอนเด็กๆไปนะคะเด็กๆจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็บอกต่อผู้อื่นนะคะบอกต่ออาบีอุมมีของเรานะคะบอกต่อเพื่อนของเราบอกต่อญาติของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมบูรณาการวิชาวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ